ดูผลงานออมเล็ตมันแรงไปเนี่ยออมเล็ตทำเนี่ยเมื่อวานก็เอาถุงขนมฟาดหน้าน้องทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้น้องเชเบตเป็นไรอ่ะทายาเหรอพี่ออมเล็ตทำอะไรหนูลูกใครทาโอ้โหแดงเลยอ่ะฮะทำยังไงดินสอเหรอดินสอขูดใช่ไหมทำไมทำแรงอย่างเงี้ยออมเล็ตเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงลูกไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกยาแดงนี้มันไม่เจ็บทาไปก่อนทาแป๊บนึงลูกทาตรงแผลแป๊บนึงทาแผลก่อนทาแผลก่อนโอเคมานี่มานี่เดี๋ยวโดนทำโทษแน่ไม่ร้องมานี่ทำน้องทำไมทำน้องทำไมทำน้องทำไมรู้จัดอยู่ดีๆจัดอยู่ทำไมแย่งทางแย่งแล้วทำไมแย่งแล้วทำต้องทำร้ายกันเหรอแย่งแล้วต้องทำร้ายกันใช่ไหมไปนั่งกับป้าเก๋ไปฮะไปหาป้าเก๋ไปเดี๋ยวไม่ต้องไปนะอยู่นี่คนเดียวนะให้ลุงวินพาไปเมื่อวานก็ถุงขนมฟาดหน้าน้องทำไมเป็นคนอย่างนี้ทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะให้ตีไหมสิบทีนะทำรามไม่ทำน้องอ่ะเอาดินสอไหนไปดูดิเอาดินสอไหนไปหยิบมาดูดิดินสอไหนทิ่มน้องฮะน้องแย่งอ่ะน้องแย่งแล้วน้องแย่งแล้วทำร้ายน้องได้ไหมแล้วมันถูกต้องไหมนี่มันหนักขึ้นเรื่อยๆนะอมเล็ตไม่รักน้องนะน้องเพิ่งจะ4ขวบเองเราจะ8ขวบอยู่แล้วเนี่ยตอนอมเล็ต4ขวบไม่มีใครมารังแกอมเล็ตนะพ่อแม่ปกป้องนะทำไมอมเล็ตเป็นคนอย่างนี้นะไม่น่ารักนะรู้ไหมฮะอมเล็ตนี่อาการหนักอะนะตีไหมลุงวินตีไหมตอนแรกนึกว่าจะไม่นี้ไม่อยู่กับลุงวินเลยนะไม่ต้องเลยไม่ต้องมาเลยอมเล็ตทำไม่ถูกนะอมเล็ตทำแรงเกินไปถ้าแบบว่ามันไม่หนักขนาดนี้พอมาเห็นแผลแล้วมันตกใหญ่อมเล็ตเอาจิ้มน้องได้ไงอ่ะดินสอเนี่ยอีกหน่อยไม่จิ้มตาน้องเลยเหรอฮะดูดิดูผลงานอมเล็ตมันแรงไปเนี่ยอมเล็ตทำเนี่ยแล้วหนูอ่ะจำไว้อีกนะว่าหลังหนูจะโดนหนักกว่านี้เข้าใจไหมเพราะอะไรเพราะหนูชอบแย่งไงคนอื่นเขาถืออยู่หนูแย่งไม่ได้นะแย่งคามือเขาเวลาพี่ทำอะไรเนี่ยตามเขาตลอดไปแย่งเขาไม่ได้เข้าใจไหมเราก็มีส่วนผิดปะเนี่ยสมควรเจ็บเหมือนกันแต่อมเล็ตทำเกินไปเชเบตเข้าใจไหมว่าหลังอย่าไปแย่งคนอื่นคามือนะไม่ต้องหนีเลยไม่ต้องหนีนะไม่ต้องหนีเลยผิดเลยนี่หนูผิดมากเลยหนูอย่าแย่งคามือเขานะไปหาแม่ปล่อยไปหาแม่อะไม่เนี่ยให้หนูสอนเนี่ยทำร้ายน้องเนี่ยเอาสีมาทิ่มแขนน้องได้ไงเนี่ยแค่เราวางอย่างเงี้ยเนี่ยเอาเสร็จแล้วเราก็จัดใหม่ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยน้องจัดใหม่ได้จัดได้ไหมจัดได้ไหมจัดได้ไหมเนี่ยหรือว่าทิ้งขยะเอาไงดีเอาโมโหแล้วเนี่ยจัดใหม่ก็จัดได้ทำไมต้องทิ้งน้องน้ามาจิ้มอมเล็ตบ้างอ่ะนั่นไงโอ้เจ็บไหมเจ็บนี่แค่จิ้มเฉยๆนะพ่อเอ็มอันนี้เต็มแรงเลยนะอันนี้ขูดอย่างนี้เลยนะโอ้ลูกแม่โอ้ยพ่อจับไม่หายเลยคันนี้แม่อู๋บอกน้องเชเบตหน่อยว่าน้องเชเบตก็มีส่วนผิดน้องเชเบตก็มีส่วนนะลูกต้องไม่แย่งคนอื่นนะลูกแย่งคามือคนอื่นไม่ได้นะฮะหนูแย่งคามือคนอื่นไม่ได้นะลองดูว่าผิดหรือไม่ก็แย่งเขาไม่ได้ลูกแย่งไม่ได้เลยถึงจะรักพี่อมเล็ตหนูก็แย่งเขาไม่ได้เข้าใจไหมคะจริงๆก็รักพี่อมเล็ตอะพ่อเองรักก็ตามแต่ไม่ควรแย่งเนี่ยแย่งจนเป็นนิสัยบางทีเอาไปเล่นกับคนอื่นก็ไปแย่งเขาจะมีส่วนร่วมเขาเองไม่เอาหยุดเลยนะเข้าใจไหมอย่าทำอีกนะอะไรนะเดี๋ยวมารักซื้อให้ใหม่ไหมไม่ต้องซื้อให้ใหม่หรอกเล่นด้วยกันไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วอันนี้เขาต้องเอาไปโรงเรียนเขาเองแต่ของน้องชิเบตอะมันไปไหนอ่ะที่มามาให้พี่อมเล็ตขอโทษแล้วขอโทษน้องขอโทษน้องด้วยขอโทษจากใจจริงให้น้องรู้สึกได้ให้น้องรู้สึกได้ว่าพี่ขอโทษเรา
ไปขอโทษน้องให้น้องหยุดร้องได้แล้วอุจจาให้อภัยปอบน้องพูดกับน้องไม่ขอโทษค่ะให้กอดให้คุยกับน้องกอดน้องบอกน้องหอมน้องไม่ใช่เพราะบังคับให้รู้สึกผิดบ้างที่ไหลแล้วก็หอมน้องเห็นไหมน้องรอเนี่ยมองหน้าน้องคุยกับน้องถ้างั้นไม่ต้องคุยกันอีกนะจะแยกกันแล้วนะไม่เอาทำน้องกอดน้องเร็วขอโทษน้องก่อนทำยังไงพี่อมเด็ดรักน้องอะเด็ดต้องทำท่ารักน้องดีรักน้องแบบไหนจับพูดกับน้องคุยกับน้องร้องอยู่นั่นน่ะจับใจอะจับใจอะทำยังไงอะทำให้เวลานะหนึ่งน้องอะน้องให้อภัยไหมคะอากอดกันอันน่ากอดกันเฉลี่ยอันน่าไปกอดที่ไม่เจ็บค่ะหายแล้วกอดไม่ได้นี่กดกดอยู่ตลอดเลยเขารู้สึกเขาว่าเจ็บเขาก็จะกดอยู่ตลอดน้ำเลยอย่าทำอะไรแบบนี้อีกนะน้ำเลยต้องมีสติมากกว่านี้นะน้ำเลยทำน้องไม่ได้นะก็น้องยังเคยไม่เคยไม่อย่างน้อยน้องก็ไม่เคยทำออมเล็ตแรงขนาดเนี้ยออมเล็ตใจร้ายแล้วเราเป็นพี่เราต้องให้อภัยน้องนะแล้วให้พ่อแม่เอาดีสอทิมดีกว่าเอาให้เหมือนกันเลยเนาะน่าจะดีกว่าอีกเอาดีสอทิมจริงๆออมเล็ตยิงน้องอ่ะยังดูไม่โหดร้ายถ้าเอาดีสอทิมนะรู้ไหมออมเล็ตไปโกรธแค้นมานะถามจริงออมเล็ตไปโกรธแค้นมาออมเล็ตไม่รักน้องเหรอถามจริงรักไหมพอแล้วแค่นี้แหละคุยไม่รู้เรื่องละวันนี้ก็ทำโทษนะไม่ต้องไปไหนอยู่บ้านนี่แหละวันหลังอย่าทำน้องแบบนี้อีกนะแล้วหลังอย่าแย่งของคนอื่นอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจไหมไปกอดที่ทะเบ็ดกอดที่ลูกมากอดกันเร็วกอดเอาแค่คอไปเอาหน้าเข้าไปหน้าเข้าไปโอ้กอดน้องเด็กของน้องก่อนหอมน้องอมเล็ตนะทำพอโดนบังคับนะอมเล็ตนะไม่เต็มใจทำนะวันนี้ดูแลน้องทั้งวันนะ